เรื่องการสอนอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าฟีลประมาณว่าโอเคฉันเป็นครูฉันก็เลยแบบว่าเธอต้องอยู่ภายใต้อานัตฉันงงปะเข้าใจได้เลยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเจอแบบตอนนั้นเป็นครูม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนภาษาอังกฤษซึ่งในเขาสอนตามสไลด์ใช่ไหมแล้วพี่ก็แย้งเขาว่าครูคะไอ้ข้อนี้จริงๆมันต้องเติมเรียน is am are ค่ะแต่ว่าเครื่องมันง่ายมากครูคะจริงๆข้อนี้มันต้องเติมอันนี้ไม่ใช่หรอคะแล้วครูก็พูดขึ้นมาว่าเธออย่ามาเถียงฉันก็สอนตามสไลด์นี่แหละแล้วนี่ก็คือว่าเราจะมาเป็นครูทำไมโง่แล้วตอนนั้นคือโกรธมากที่แบบว่าเอาเพื่อนๆก็โดนสอนแบบผิดไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้จะโทษครูทุกคนนะครูที่แบบว่าสอนดีอ่ะพูดจริงพี่อ่ะก็เลสเปคครูมากเลยที่แบบว่าสอนเราดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอครูทำอย่างนี้กับเราพี่ก็รู้สึกแบบเศร้าอ่ะพูดจริงๆแต่ตอนม.ต้นอ่ะพี่แบบโดนตีบ่อยมากครูที่ม.ต้นเขาจะแบบถือไม้เรียวกันแบบเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าแค่แบบสายแค่แบบไม่เกิน5 วิอ่ะเขาก็แบบพุ่งใส่เราอ่ะแบบตอนนั้นก็คือวิ่งสุดขีดเลยวิ่งแบบจากชั้น4ลงมาต้องเข้าห้องวาดเขียนมันอยู่อีกตึกนู่นพอผ่านมาได้เรารู้สึกแบบว่าเราก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะแต่มันทำให้เรารู้ว่าแบบว่าถ้าเรามีลูกเราก็อยากจะแบบว่าเราอยากจะแบบพร้อมที่จะมีลูกเพื่อจะสื่อสังคมให้ลูกอยู่เรียนแบบดีๆ